ครับคนนี้ก็เป็นสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะนะครับหนังศีรษะคนนี้วินิจฉัยค่อนข้างง่ายเพราะว่าเป็นค่อนข้างเยอะเราก็จะเห็นสะเก็ดเงินนะครับเป็นคุยๆสีเงินๆนะครับชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะมีหนังศีรษะแดงซึ่งพวกนี้การรักษาเนี่ยก็อาจจะต้องให้คนไข้เนี่ยทาพวกสมุนไพรเช่นทาน้ำมันมะกอกนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ค้างคืนแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยล้างออกในตอนเช้านะครับในรายที่เป็นมากๆเนี่ยและต้องรับประทานยาเนี่ยเราก็จะลดปริมาณของยารับประทานโดยอาจจะมีการฉายแสงร่วมด้วยนะครับก็สนใจนะครับพวกท่านก็อย่าลืมนะครับก็ติดตามเพจนะครับรู้ทันโรคสะเก็ดเงินก็จะมีอะไรดีๆมาฝากนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับ